ทุกคนเขาจะแบบอย่างงี้ปะเออร้องไห้อย่างนั้นเลยเว้ยตอนนั้นอ่ะแล้วมันแบบอย่างเงี้ยแล้วครูก็บอกว่าเวทีนี้ทำมาเพื่อแกงเธอโหไม่บอกอ่ะนี่แหละจะไม่ได้ขึ้นนั่นแหละเธอคือพี่เชิญรุ่น3พี่เชิญชอบโดนแกงเหรอคะหนูไม่รู้ว่าพี่เชิญชอบโดนแกงแล้วหนูก็พูดประมาณว่าเอ้ยไม่เมาหรอกนะไม่เมาหรอกอะไรแบบเนี้ยพี่เชิญก็พูดว่าเมาได้เมาได้แต่ก็อาจจะมีเคืองนิดหน่อยวันนี้มีคนแกงหรือยังไม่มีค่ะปกติก็ไม่มีใครแกงค่ะหนูไม่เคยโดนแกงแล้วน่าสงสารเขานะคะใช่ค่ะทุกคนหนูน่าสงสารมากเลยนะหนูน่าสงสารมากๆอ่ะตอนอยู่บนเวทีหนูโดนตลอดเลยแล้วพอหนูจะพยายามเยี่ยมๆอ่ะเข้าฟังมันก็ส่งมาน้องเอิร์ธมันก็ส่งมาไม่มีใครรักหนูเลยทุกคนและทุกคนอ่ะที่อยู่ข้างล่างอ่ะก็ดูดีใจกับน้องแล้วไม่มีใครอยู่ฝั่งหนูเลยเหรอถ้ามีเฮลเตอร์ทุกคนจะมาหาหนูไหมคะไม่รู้ว่าเมื่อไหร่แต่ว่าจะมาไหมแต่อย่าเรียกดังนะถ้าเรียกดังถ้าทุกคนเรียกดังมันจะเป็นแบบรอบที่แล้วนะร้องไม่รู้เรื่องเลยเห็นไหมล่ะบอกอย่าบิ้วอย่าบิ้วแล้วทุกคนรู้ไหมตอนที่หนูร้องไห้ตอนร้องใช่ไหมไม่เท่าไหร่นะตอนนั้นนะคือยังแบบพยายามอั้นอยู่แต่พอหันหลังอะแต่พอหันหลังทุกคนสังเกตหน้าน้องแพมไม่ก็ป๊อปได้แบบหัวเราะแบบเฮ้ยเอิร์นไหวไหมอะไรเงี้ยตอนเดินลงมาป๊อปแบบป๊อปบอกว่าแบบเฮ้ยเอิร์นไหวไหมวะคือร้องไห้แบบร้องถ้าหนูร้องไห้แบบสะอื้นอะมันจะแบบทุกคนเขาจะแบบอย่างงี้ปะเอิร์นร้องไห้อย่างนั้นเลยเว้ยตอนนั้นอะแล้วมันแบบอย่างเงี้ยแล้วไม่รู้ว่าทุกคนจะได้ยินเสียงไหมอะแต่หนูร้องเวลาหนูร้องไห้หนูมันเป็นร้องไห้แบบฟูมไฟอะบอกแล้วว่าอย่าบิ้วอะแล้วครูนนท์ก็เอาไปลงอีกโอ้ยครูนนท์อะชอบแกงตลอดแล้วหนูอะตอนร้องไห้บนเวทีอะหนูเหมือนร้องคนเดียวอะร้องไห้คนนั้นทุกคนอื่นหัวเราะงงเห็นฉันไหมว่าฉันร้องไห้อยู่พวกเธอหัวเราะอะไรไอ้บ้าใช่ก็คือมาแล้วมาแล้วพี่อย่าเพิ่งทางพี่พีทีมงานอ่ะเขาโอ้ยก็อย่าบิ้วอ่ะเฮ้ยมาแล้วเดี๋ยวมาแล้วพี่พีทีมงานเขาบอกเอ้ยเก่งมากนะที่แบบว่าแก้สถานการณ์ได้อะไรอย่างเงี้ยเออนี่ทุกคนหนูจะเล่าพี่เอิร์นเล่าหนูเล่าได้ไหมก็คืออย่างนี้ค่ะทุกคนตอนนี้พี่เอิญแบบว่าขู่คำรามไปเรียบร้อยแล้วเฮ้ยพี่ทุกคนขอเล่าแป๊บนึงดิหนูไม่ได้คนคิดคอนเทนต์ดราม่านะคะมันมีในสคริปต์เดี๋ยวให้แพมเล่าก่อนค่ะแพมว่าไงคะก็คือ365วันกับเครื่องบินกระดาษใช่ไหมคือแบบพี่เอิญก็จะอยู่ศูนย์ใช่ไหมคะแล้วแฟนคลับก็จะแบบน้องเอิญพี่เอิญหันไปแล้วน้ำตาไหลทุกคนเป็นซีทีฟเกิร์ลหมดเนอะทุกคนเตรียมไปดูได้เลยว่าเดี๋ยวรอบหน้าหนูจะไม่โดนแกงแล้วเพราะว่าหนูฝึกมาแล้วหนูตอนนี้กำลังฝึกแล้วหนูจะหาเรื่องแกงน้องๆทุกคนมันจะมีสเตจไหนไหมที่หนูไม่โดนอะไม่พี่เอิร์ธแบบอย่างนี้ถือว่าเป็นเรื่องแบบพี่เป็นที่รักของทุกคนไงใช่ร้องไห้ได้น่ารักมากๆทุกคนน่ารักตรงไหนหน้าหนูอยู่แบบอื้ออย่างเงี้ยตอนร้องอะเวลาหนูร้องไห้เวลาหนูหัวร้อนหรือร้องไห้ใช่ไหมคิ้วหนูมันจะตกอย่างนี้ทุกคนนะนี่มันจะตกลงมาแบบนี้คือหนูเป็นคนคิ้วตกอยู่แล้วใช่ไหมคะฉันฝันว่าเธอเดินแกงอะไรอะโดนแกงเดินแกงไม่เดินโดนแกงเหรอคะค่ะคุณพี่เอาไปฝันเลยเหรอคะเจอหนักกว่าเดิมไม่เจอหนักกว่าเดิมค่ะเดี๋ยวหนูจะรอดูได้เลยหนูจะไม่โดนแล้วจริงตอนครูนนลงใช่ไหมหนูก็รีพายไปครูนนเขียนว่าเจเจของรุ่น3ของน้องรุ่น3อะไรประมาณนี้ใช่ไหมคะหนูก็รีพายไปบอกว่าครูเดี๋ยวเขารู้หมดว่าหนูแก่แล้วครูก็เลยบอกว่าโอ๊ยใครจะไม่รู้ตอนนี้แบบโอ๊ยใครจะไม่รู้คะแล้วครูก็บอกว่าเวทีนี้ทำมาเพื่อแกงเธอโหไม่บอกอ่ะนี่แหละจะไม่ได้ขึ้นนั่นแหละอย่างไม่ขึ้นแล้วชอบโดนเด็กแกงใช่ค่ะ
หนูต้องเป็นคนแกงคนอื่นเนี่ยแต่ทำไมน้องๆต้องมาแกงหนูได้ยังไงเอ็นดูโดนแกงพอทุกคนเอ็นดูเธอเอ็นดูอะไรทุกคนไม่ใช่หนูว่าหนูก็ไม่ได้มีเรื่องให้แกล้งเยอะขนาดนั้นนะแต่พอจะคิดเรื่องคนอื่นเนี้ยมันไม่ค่อยมีเลยมีแต่แบบพอคนอื่นพูดคอนเทนต์อะไรขึ้นมาใช่ไหมคะหนูจะชอบแบบบอกพี่ก็เป็นอย่างนี้อะไรประมาณนี้อะไรเงี้ยเฮ้ยแต่หนูไม่อยากพูดเดี๋ยวมันเข้าตัวเองหนูไม่หนูเงียบแล้วหลังๆเริ่มเงียบแล้วคนอื่นไม่แกล้งคือหรอกมีแต่เธอแกล้งตัวเองไม่ทุกคนหนูก็แค่พูดอ่ะก็แค่พูดออกมาแบบหรือว่ามันคือการแบบแกล้งตัวเองก็ไม่รู้อ่ะหนูแค่รู้สึกว่ามันตลกดีอ่ะมันก็เลยพูดออกมาแล้วน้องๆก็แบบเห็นด้วยกับคำพูดก็เธอคือพี่เชิร์ตรุ่น3พี่เชิร์ตชอบโดนแกล้งเหรอคะหนูไม่รู้ว่าพี่เชิร์ตชอบโดนแกล้งแต่ก็เห็นเวลาชอบเวลาในไลฟ์อะไรอย่างเงี้ยเวลาคนแบบว่าอัดไลฟ์ไปใช่ไหมคะก็เวลาแบบมีคนให้พี่เชอร์เต้นพี่เชอร์ก็เต้นเวลาให้พี่เชอร์ทำท่าอะไรพี่เชอร์ก็ทำแต่หนูไม่ทำหรอกนะยังไงคะครั้งนี้ให้พี่เอิญแนะนำพี่เอิญไม่ที่ดิวกับแบ็คข้างหลังไงอยากเห็น ทำท่าอะไรทำท่าอะไรดิวกันมามาเพลงแรกค่ะชื่อเพลงว่าอะไรคะไม่เป็นไรคนที่มีน้ำตาใครสักคนที่ควรจะไปดีที่สุดก็ควรเป็นฉันไม่เป็นไรพอใจไหมนี่ไงเขากรี๊ดให้แล้วเนี่ยอันนี้กรี๊ดไปชดป้าเนี่ยเขาพี่เชอร์ใจดีหนูไม่ใจดีว่าอย่ามาให้ฉันทำนะแต่ล่าสุดโมเน่ชวนเต้นก็จะเต้นนะเธอก็ชอบแกงพี่เชอร์เถอะก็ตลกดีค่ะตอนนั้นอ่ะอยู่ในห้องแต่งตัวข้างหลังใช่ไหมคะแล้วเขาก็พูดถึงการเวลาแบบพูดถึงพี่เชอร์ไม่ใช่พูดถึงพี่เชอร์เขาพูดกันพูดแบบพูดคุยกันธรรมดาค่ะพี่เชอร์ก็เลยบอกว่าก็เล่นได้อะไรอย่างเงี้ยมันจะมีคอนเทนต์หรือว่าให้เมาส์พี่เชอร์อะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะเราก็เมาส์พี่เชอร์อะไรอย่างเงี้ยแล้วหนูก็พูดประมาณว่าเอ้ยไม่เมาส์หรอกนะไม่เมาส์หรอกอะไรแบบเนี้ยพี่เชอร์ก็พูดว่าเมาส์ได้เมาส์ได้แต่ก็อาจจะมีเคืองนิดหน่อยแล้วหนูก็เลยหันไปเฮ้ยพี่เชอร์ใช่เปล่าเออยิ่งพี่เชอร์เป็นคนโปรดิวนะสนุกสเตตหน้าไม่มีหนูแล้วพี่เชอร์เอาออกแกงพี่เชอร์กินพี่เชอร์ดุนี่คนกลัวจริงไหมคือพี่เชอร์ไม่ค่อยดุอ่ะหนูยังไม่เคยเจอพี่เชอร์แบบดุขนาดนั้นไม่รู้ดุเขายังไงอ่ะก็ไม่ดุนะคือเขาก็พูดจริงจังก็แบบเวลาทำงานเราก็จริงจังอยู่แล้วเราก็ทำงานก็คงเป็นพูดหน้านิ่งเมื่อกี้เห็นคนบอกว่าลองแกงคนอื่นบ้างสิทุกคนไม่รู้หรอกว่าหนูพยายามจะแกงคนอื่นทุกตลอดแหละแต่มันเข้าตัวเองเนี่ยหนูพยายามอยู่เงียบๆแล้วตอนเนี้ยแกล้งคนอื่นแต่ตัวเองโดนใช่แล้ว